ขนาดของน้องชายมีส่วนที่ขนาดตัวด้วยไหมครับบางคนตัวเท่ากันแต่ขนาดไม่เท่ากันฟันธงไว้ก่อนนะว่าขนาดของน้องชายไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของรูปร่างหรือความสูงเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีฮอร์โมนเพศชายที่ดีมันก็จะทำให้น้องชายเขาเจริญเติบโตได้ดีกว่าผู้ชายที่ไม่มีฮอร์โมนดีใช่ไหมลูกท่านนั้นสำหรับน้องๆผู้ชายครับผมจะบอกวิธีการให้ว่าทำยังไงน้องจริงๆใหญ่สมวัยดีไหม อวัยวะของผู้ชายนั้นเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้มันต้องมีฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายจะสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากให้น้องชายแข็งแกร่งอวัยวะขนาดใหญ่ถึงจะตัวเล็กนะก็พยายามนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนแล้วปิดมือถือพวกเธอด้วยเพราะสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณมือถือมันจะรบกวนการนอนเข้าใจไหมพอรบกวนเสร็จการสร้างฮอร์โมนจะไม่ดีตื่นเช้าน้องก็จะไม่ค่อยเข้มแข็งแล้วเราจะดูได้ไงอ่ะว่าน้องเราฮอร์โมนดีไหมถ้าตอนเช้าน้องตื่นปึ้งตื่นปึ้งตื่นปึ้งนี่เลยนะฮอร์โมนดีแน่นอนถ้าเช้าตื่นขึ้นมาปัสสาวะแล้วน้องเหลือแค่นี้แล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บต้องฝึกใหม่แล้วนะก็สรุปว่าเราสามารถทำให้มันแข็งแกร่งยืดขยายได้มากกว่าขนาดของเราโดยทำให้ฮอร์โมนเพศชายดีเข้าใจไหมครับออกกำลังกายนะออกกำลังกายอย่ากินไขมันเยอะนักนะแล้วก็นอนหลับก่อนเที่ยงคืนอวัยวะก็ดีแต่ขนาดไม่สัมพันธ์กันลูก